Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 5 of Love Seat. In the last episode, Rock finally left the island, and it was a little bit dramatic and emotional at the beginning of the last episode because he really didn't want to leave. He was actually trying to stay, but Mook really told him that he needed to come back home. He had a lot of business meetings to attend to, and Mook said goodbye, and it was really sad. It was really sad at the beginning of the episode, and Rock decided that he would ask Mook to come back to Bangkok with him. And, you know, like he said, he asked Mook, how much would it take for you to come with me? And they went to Bangkok together. Now, when they arrived in Bangkok, though, I don't know, like, I still thought that the last episode was a little bit weird. It was kind of like a change in tone. Not to mention Mook was annoying as hell. She was really annoying, like very much overstepping and not letting Rock and Mook just do whatever they wanted to do. So, you know, there was that. But Rock has kind of reverted back to how he was before he went to the island, and I guess that is going to be part of the journey that we're going to see for the series, like Rock and Mook working together so that Rock can kind of change his attitude towards Mook. So we'll see how that goes. Just want to remind everyone that on YouTube I can add 30 minutes of the episode as part of my reaction. Plus, the size of the episode can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 5 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. แค่กาแฟเนี่ยยังเก็บไปเติมเลยเหรอครับในข้อตกลงบอกว่าไงอย่ามายุ่งตอนฉันทำงานทำอะไรอยู่เหรอครับเช็คสัญญาขายลิขสิทธิ์ไปแปลภาษาจีนรีบไหมรีบมากแต่ผมได้ยินคุณมุกบอกว่าแค่ส่งให้คุณตรวจคุณมุกตะโกนบอกคุณวันเดียวเสื้อผ้ามาให้ผมหิวก็ไปกินสิในบ้านคุณมีอะไรกินแล้วในตู้เย็นก็มีแต่เหล้างั้นก็สั่งเดลิเวอรี่แบตหมดครับนั่นเหล้าของฉันออกไปกินข้าวกันนะครับฉันไม่หิวแต่ในข้อตกลงบอกว่าคุณต้องดูแลปากท้องผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็หิวมากเลยด้วยแล้วต่อให้คุณไม่หิวแต่ผมหิวครับออกไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวคุณบอกว่าถ้าผมอยากได้อะไรอ่ะก็ขอคุณได้ไงผมว่าแค่อยากไปกินข้าวคุณเอง I mean listen Rock you're lucky that Mook doesn't get hangry I get very hangryมันต้องได้สักวิธีเลยนะต
เอาเลยครับคิดให้เสร็จก่อนก็ได้ฉันไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยกระดุมเนี่ยติดบ้างนะครับสองคนนั้นเขามองคุณไม่ได้มองผมก็ฉันชอบของฉันแบบนี้นายอยู่ข้าวไม่ใช่หรอไปสิ You still haven't eaten? See, this would not work for me. พอรู้ว่ามองผมเนี่ยก็ชอบเลยเหรอครับหึงผมมาดิพูดอะไรของนายเบอร์เจอร์ไปเร็วฉันหิวข้าว Yeah, I'd be really pissed by now. นายกินอะไรอ่ะ If this was me.มาโอ้มังกรครับแก้วสามสหายสายวังสลาลมผมเอานาลีห่มผ้าแซงว่ากุ้งยำถวายแกงเรียงเคียงนางข้าวสวยแล้วก็ขอน้ำอัญชันใบเตยครับได้ละคุณสั่งเลยครับผมทานอะไรก็ได้ถ้างั้นผมขอเพิ่มไข่เจียวสมุนไพรกับแกงปูใบชะพลูครับเท่านี้ครับผมสั่งไปเป็นคุณเมนูเลยเขาไม่รู้คุณผมไม่รู้จักชื่อยาสามบรรทัดขอโทษนะ Why are you saying sorry ขายหน้าเลยอ่ะนี่You should have explained that to you. ใครทำงานลักษณะแบบนั้นพนักงานคนเมื่อกี้เหรอ ไปไหนครับฉันจะไปคุยให้รู้เรื่องทำไมก็ฉันไม่ชอบไม่ชอบที่นายโดนแบบนี้ต่อให้นายไม่เคยเข้าร้านนี้แล้วมันยังไงอ่ะคนเรามีครั้งแรกเสมออีกอย่างนะนายเป็นลูกค้ามีเงินจ่ายพองานไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับนาย ฉันจะไปคุยให้รู้เรื่องI mean, this is kind of nice, though. ยิ้มอะไรอ่ะ มีใจ ก็ถ้าคุณไม่แคร์ก็คงไม่โกรธแทนผมก็ใช่สิก็บอกว่าฉันแคร์ Oh, well, there it is. ผมไม่เป็นไรคุณผมแค่ทำตัวไม่ถูกแล้วอีกอย่างดีสิวันนี้คุณไม่เมินผมฉันไม่ได้เมินนายสักหน่อยแล้วที่ไม่ยอมคุยด้วยหลบหน้าเอาแต่ทำงานอยู่ในห้องผมทำข้าวให้กินก็ไม่ยอมกินเห็นแบบเนี้ยหัวใจผมมันก็อ่อนแอแล้วคุณ Yes he is ในบอกว่าหน้าด้านทำได้ทุกอย่างไงมันก็จริงแหละคุณผมมันหน้าด้านแต่ใจผมอ่ะมันอ่อนแอคนที่ชอบนะครับ And you should know that, Rock. ฉันไม่ได้ชอบนายขออนุญาตนะครับนายลองสิI have to say, that looks very pretty. เป็นไงอร่อยสำหรับที่ชื่อยาเต็มเมนูแล้วก็ที่คุยค้างอยู่เมื่อกี้คุณใครยังไม่ชอบผมWell, I'll let him explain. มองอะไรรีบกินสิได้รีบกลับไหนบอกว่าหิวไงยี่อู้อ่า
There we go. อะไรนะครับฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวให้กลับครับฉันจะกลับเดี๋ยวนี้งั้นคุณก็กลับไปเลยแต่ถ้าผมหลงขึ้นมาผมจะไปที่ศูนย์เด็กชายแต่ไปทำไมนายไม่ใช่เด็กสักหน่อยผมจะให้เขาประกาศชื่อคุณต้องรักนักเขียนเจ้าของนามปากกาต้องรักเพราะเป็นเจ้าของผมต่อให้คุณจะกลับไปแล้วนะแต่ก็น่าจะมีใครสักคนที่รู้จักคุณและผ่านกลับบ้านได้แล้วคุณมุกก็บอกว่าคุณดังมากทั้งในฐานะงานเขียนและนะเขียนรูปหรอนี่นายกลัวโมโหฉันอยู่ใช่ไหมโอ้คุณรู้ดิผมกลัวโมโหคุณเจ้านายใครเนี่ยเก่งจังแค่เราหัวละ60เลยหรอวะขอบ้านยัง10บาทอยู่เลยอ๋อฮะเหมือนกันที่ไหนล่ะเนี่ยมันออร์แกนิกผมก็รู้แหละคุณว่ามีค่ากรรมสิทธิ์มากกว่างั้นเราไปตลาดสดกันไหมผมรู้คุณจะบอกว่าร้อนก็รู้ดีนี่ผมยอมให้ก็ได้ถือว่าเป็นเดทแรกนะว่าไงนะผมยอมไปก่อนก็ได้ไงไม่ใช่ไอประโยคสุดท้ายอ่ะนี่นายช่วยหยุดเขียนไอรถบ้านนี้ก่อนได้ไหมแล้วมาคุยให้จบก็เรามาเดทกันนี่ครับใครมาเดทกับนายก็การที่เรามาใช้เวลาคนน่าสนใจกินข้าวด้วยกันเดินซื้อของด้วยกันหนูว่าผมเข้าใจผิดคำนี้หรอครับงั้นคุณช่วยส่งเคาะผู้ชายตามดำหน่อยสิครับนิยามให้หน่อยเพราะการที่เรามาใช้เวลาด้วยกันกับคนที่เราสนใจเนี่ยเรียกว่าอะไรก็แค่มากินข้าวด้วยกันมาซื้อของไม่ได้มีความหมายอะไรไปมากกว่านั้นเราก็ไม่เห็นจะต้องไปให้คำนิยามมันเลยแต่ว่าในนิยายของคุณที่ผมหยิบมาอ่านเมื่อคืนพระเอกพามากินข้าวแล้วบอกว่านี่คือการเดทหรือว่าต้องมีจุ๊บด้วยครับถึงจะครบสูตรWell, you've already done more than that in the past. ทำอะไรอ่ะผมหยิบกระหล่ำครับหรือคุณยายผมจุกนายจะรีบซื้ออะไรก็รีบซื้อไปฉันอยากกลับทำงานต่อแล้วนี่ถ้าเป็นอนิยายนี่ต้องมีเสียงชาพร้อมคำบรรยายว่าแก้มแดงถึงใบหูแล้วนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ครับโซเดียมเยอะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับในตู้เย็นมีเยอะแล้วคุณจะกินแค่เหล้ากับขนมไม่ได้นะครับอยากตับแข็งตายเลยไงครับนี่มันเรื่องของฉันไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะไม่ครับไม่ครับไม่ครับเหมือนกันตั้งแต่คุณกลับกรุงเทพมาคุณกลับมานอนเช้าตื่นอีกทีก็เที่ยงตกอย่างเงี้ยขนมกับเหล้าไม่แปลกใจเลยครับที่ในตู้เย็นมีแต่เหล้าใช้ชีวิตแบบเนี้ยอยากตายไวเลยไงครับฉันไม่ได้อยากตายไวแต่นี่ชีวิตฉันที่ผมอยากดูแลโอ้ well ผมไม่รู้นะครับว่าที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตยังไงแต่ผมไม่อยากเห็นคุณหาเงินไปรักษาตัวเองหาเงินเข้าโรงพยาบาลกินยาแทนข้าวอย่างน้อยก็ตอนที่ผมดูแลคุณอยู่
ผมจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเข้าใจไหมครับ Yes, a point ชีวิตฉันไม่ได้เลเทะขนาดนั้นสักหน่อยครับชีวิตคุณไม่ได้เลเทะขนาดนั้นคุณแค่แก่นี่นายกล้าว่าฉันเหรออ้าวคุณแก่ก็ยอมรับว่าแก่สิครับ Oh listen I feel very attacked right now โธ่คุณยอมรับความจริงเถอะนี่ยังโชคดีนะที่คุณยังหน้าเด็กอยู่แล้วคุณก็ยอมผมได้ด้วยจะยอมอะไรอีกนอกจากนายจะแช่งให้ฉันตายไวอะแช่งให้ฉันเข้าโรงพยาบาลบ้างอะนายจะหลอกด่าฉันว่าแก่อีกอะนายยังจะพูดอะไรอีกฮะยอมให้ผมดูแลคุณผมจะดูแลคุณไปจนแก่เองนะครับเอาเบียร์ไปเก็บก่อนนะครับคนแก่เฮ้ยเจ้าไม่ได้แก่สักหน่อยI mean, if he's old, if Rock is old, what am I? ที่ไหนได้ที่แท้ก็คลุกตัวอยู่กับวันนี้ว่างเหรอว่างค่ะดีจังเลยเนาะฉันนิจฉาเพราะทุกวันเนี้ยเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยเข้าใจพวกที่มีเวลาว่างอะแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจอีกกับพวกที่มีเวลาว่างมากจนไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอะนี่ถ้าเกิดฉันมีเวลาว่างบ้างนะก็คงจะอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปหาความรู้ใส่สมองอ่ะไม่ใช่เที่ยวโร่ไปหาใครต่อใครเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกสวยใสไร้สมองพี่รักแทงใจดำหรอใครกันแน่คะพี่รักตั้งหากที่ไม่มีมารยาทคนดีๆที่ไหนเขาไล่น้องสาวที่อุตส่าห์มาหาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีน้องสาวแล้วฉันจะอยู่กับใครอ่ะมันก็เรื่องของฉันก็ปรินเป็นห่วงพี่รักในฐานะคนในครอบครัวนี่คะปรินน่ะไม่อยากจะให้พี่รักจะต้องเสียชื่อพี่รักก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบคุณป้าเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงเอ้าปรินเองในฐานะหลานสาวคนนึงอ่ะก็อดเป็นห่วงไม่ได้ปรินเห็นคุณป้าใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วปรินก็สงสารนะคะปรินน่ะไม่อยากจะให้พี่รักจะต้องเป็นแบบเดียวกัน Are they talking about Rex's mother? ป้าคนนี้ก็จะแย่ล่ะแล้วถ้ามีคนมาว่าพี่รักว่าเป็นแบบนั้นอีกเนี่ยพี่รักคิดดูสิคะว่าภาพของครอบครัวเราอ่ะมันจะเป็นยังไงปรินคะพี่รักแฟนเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่พี่นักถึงกับเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอคะเปล่าก็ฉันเห็นเธอพูดเรื่องครอบครัวขึ้นมาพอดีอะเลยนึกเป็นห่วงห่วงพี่อะไรมาห่วงแฟนปรินคะฉันได้ยินว่า10 ล้านเลยนี่พูดอะไรของพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องก็เงินที่เธอให้มาไปลงทุนน่ะ10 ล้านเลยนี่แล้วมันยังไงเอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่านะทำไมปรินจะต้องห่วงอะไรด้วยคะแล้วปรินจะให้เงินแฟนของปรินหรือเปล่ามันก็เรื่องของปรินพี่ไม่ยุ่งอะไรด้วยก็มันใกล้จะเจ๊งเต็มทีแล้วอะไม่จริงปรินไม่เชื่อพี่อย่ามาหลอกปรินเลยดีกว่าก็แล้วแต่แต่มันพูดกับเธอว่าไงบ้างอะธุรกิจกำลังจะไปได้ด้วยดีเดี๋ยวก็ได้เงินทุนคืนแล้วขอเวลาอีกหน่อยสิไม่เชื่อใจกันบ้างหรอเดือนที่แล้วอะฉันยังเห็นในหมอนั่นอะไปเที่ยวผู้หญิงอยู่เลยไม่ใช่ซะหน่อย
พูดเพียงอยู่คำเดียวเหรอฉันถึงได้บอกไงอย่าเอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วไปหาความรู้ใส่สมองซะบ้างไม่ใช่คลังคำสับในหัวมีแต่คำดูถูกคนอื่นเขาแต่พอเถียงสู้เขาไม่ได้อะก็ได้แต่พูดว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่พี่รักนี่พี่ว่าเปรนเหรอคอยดูนะปินจะบอกแม่แล้วปินก็จะฟ้องคุณตาด้วยพี่พูดกับปินแบบนี้พอใส่ใจบ้ากันก็โกรธแต่มันก็จริงอย่างที่เธอพูดนะครอบครัวเราอะมันก็บ้าผู้ชายเหมือนกันหมดไม่เหมือนปิ่นไม่เคยใช้เงินซื้อผู้ชายแฟนเป็นแค่ยืมเดี๋ยวเขาก็คืนแต่พอมาคิดดูแล้วอะพวกเราก็ไม่เหมือนกันจริงๆนั่นแหละพอมาตรฐานผู้ชายของฉันน่ะสูงกว่าเธอเยอะI mean, are all the women in this series going to be toxic and annoying? Because that's kind of sad, actually. That was tough.So that was Mutt's first experience of Rack's family, and it was not great. คุณต้องรักครับออกไปผมแค่มีเรื่องจะถามคุณออกไปคุณยังไม่ได้บอกผมเลยคุณอยากกินอะไรฉันบอกให้นายออกไปไงแต่คุณยังไม่ตอบคำถามผมเลยนะครับขอผมเดินไปหาคุณได้ไหมนี่นายฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเหรอฉันบอกให้นายออกไปหรือน่าให้ฉันไล่นายออกจากบ้านหน่อยถึงจะยอมฟังอ่ะไปพ้นฉันอยากอยู่คนเดียว Yeah, Rack needs a minute. He needs some time because that experience with his half sister really took a lot from him. So give him time. I mean, I really feel for him. He's really a broken person because of everything that he experienced with his family. Oh.
ไปอาบน้ำฮะไปอาบน้ำเราจะออกไปข้างนอกกันครับผมว่าตัวนี้ตัวนั้นด้วยได้ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยได้ครับเอาตัวนี้ด้วยได้ครับผมห้ามฉันทำไมผมจะไม่ห้ามคุณหรอกถ้าคุณซื้อตัวเองอะแต่นี่คุณซื้อให้ผมก็ใช่ไงฉันซื้อให้นายทำไมครับฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกนายอีกแล้วก็ผมอยากได้สไตล์นี้สัก 2-4 ครับคุณช่วยวาดตัวผู้ชายคนนี้ให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้มีเนื้อผ้าแบบไหนบ้างผมขอเลือกด้วยหมาสมุทรปล่อยฉันยังพูดไม่จบฉันจะซื้อนายห้ามฉันไม่ได้เพราะคุณเป็นชูการ์ดดี้ของผมแล้วครับหรือว่าคุณเห็นด้วยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับเด็กนั่นแต่คุณก็มาซื้อสูตรให้ผมพยายามเปลี่ยนผมเป็นคนใหม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบคนที่เป็นในหมุดหนุ่มบ้านๆที่แต่งตัวอะไรก็ได้แล้วครับ Yes the point คุณบอกคุณแล้วใช่ไหมครับผมไม่สนใจว่าใครจะดูถูกผมยังไงผมไม่เคยคิดมากว่าใครจะเอาเงินมาให้ผมเพราะมันเป็นการหาเลี้ยงชีพของผมแต่มีหนึ่งอย่างที่ผมไม่เคยบอกคุณผมสนว่าคนที่ผมแคร์คิดยังไงเพราะถ้าเขาคิดแบบไหนผมจะฟังคุณดูถูกผมอยู่หรอครับไม่ใช่ผมน่าสงสารแล้วครับก็ไม่ผมดีไม่พอแล้วครับไม่ใช่นะถ้าคุณคิดแบบนั้นผมจะสนเพราะคุณคือคนที่ผมแคร์อีกอย่างผมไม่สนใจคำพูดเด็กนรกที่ไม่รู้จักตัวนั่นแหละครับอะไรนะผมไม่สนไม่ใช่นายเรียกว่าไงนะเด็กนรกปรินอายุมากกว่านายแล้วไงครับแถวบ้านนะเรียกว่าเด็กเหี้ยด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นได้ยินเนี่ยจะอาละวาดขนาดไหนนะนี่มันห้องลองเสื้อคุณคิดว่าข้างนอกคิดว่าเราแค่ลองเสื้อกันหรอครับนายคิดว่านี่มันนิยายหรือไงเอากันในห้องลองเสื้อเนี่ยนะผมชอบนักเขียนนะครับผมก็ต้องจินตนาการเก่งนิดนึงอ๋อ oh well งั้นเรามาลองจินตนาการกันดูไหมOh, there we go. Hi. คุณลูกค้าเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออกไปครับคุณคิดว่าเขาคิดว่าทะเลาะกันเรียวกันOption number 2จะข้อไหนฉันก็จะด่า
กำลังได้ที่เลยแต่ว่าต้องหลังจากที่ฉันเนี่ยซื้อสูตรให้นายก่อนเอ้าฉันเปล่าดูถูกนายไม่ได้สงสารนายด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเงินฟาดหัวนายหรอกฉันแค่อยากตอบแทนตอบแทนตอบแทนอะไรครับก็เรื่องข้าวไข่เจียวอะ That was really sweet ไปได้แล้วคุณรู้ไหมการตอบแทนผมดีที่สุดคืออะไรแค่คุณยอมกินข้าวผมทำให้ มันเป็นคนที่ผมลงแรงแล้วครับโอ้ยไม่ต้องนอนน่ารักตรงนู้นไปกับคุณไอ้คงมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงใครมากูรู้ว่าคอนเนอร์จ้างมึงให้ดูแลพี่รักระหว่างอยู่ที่เกาะแล้วกูก็ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดที่ไม่รู้ด้วยว่ามึงกับพี่รักจะไม่ได้จบกันแค่นายจ้างกับลูกจ้างนายดูสนิทกับผมยังเลยนะถ้าคนที่แกชอบนอนสักไหลแกเป็นชั่วโมงแต่แกตอนหนีออกมาโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเขาจะเกลียดแกปะเมื่อวานผมทำตัวไม่ดีผมของง้อคุณนะครับ Well, listen, you know, like, I really appreciated that Mot finally got a chance to meet Rax, well, not his entire family, but at least the sister, so that Mot can get, like, a clearer idea of what Rax has to go through whenever he interacts with his family. And listen, that sister was, like,too much, right? Half sister. Sister nonetheless, right? So I really understand Rock and how he is, you know, trying to deal with all of that and at the same time prove that he's successful. And it really took a lot of energy out of him to have to see her, talk to her, and, you know, like,Luckily, Mutt was understanding. And yeah, Rak was right. He just needed some time to like think about what happened. He needed to be alone for a bit. And, you know, luckily Mutt understood that eventually. Eventually he understood it. And he, you know, stepped back, let Rak have his time. And when Rak saw the omelet,He was, you know, he was very emotional because Mutt really is taking care of him. And I don't think he really didn't like it when his sister was like looking down on Mutt. So, you know, good for Rock for sticking up for Mutt as well. But what Mutt said was also very important, right? That,Okay, I get that we have this arrangement between the two of us, but, you know, that aside, I do care about what you think about me. So, you know, let me know if you're looking down at me, if other people's opinions about me are important to you, because they're not for me. The only thing I care about is whether you, Rock, think the same way about me as they're thinking about me.Because if you think the same way, then I'm not going to be happy. Luckily, Rock kind of like clarified that, no, I don't feel the same way that they do. I'm not looking down on you. I'm just trying to thank you properly. And, you know, like, that's why I'm getting you these things. So that was sweet. That was nice. I really liked that part.And, you know, like, good for them. Good for them. So Mutt continues to learn more about Rock's world. I'm sure that,
what's her name again? Anyway, the sister. I'm sure that the sister is not the last person that Mutt will meet. He will get to meet the others in Rak's family as well. So let's wish him well. Because that is a lot. That is a lot that Mutt has to like deal with, and that Rak also needs to figure out a way to deal with as well. But in the meantime, thanks for watching my reaction to episode 5 of Love Sea. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.